สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอ๋จะมาชวนเพื่อนตำป่าจริงกันนะคะหมวดกระหลัดต้มปลาร้าอยู่นะลุงหันกินเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคมาค่ะเพื่อนๆพริกนี่38เม็ดนะคือที่เอตำเพราะว่าพริกมันแข็งเอเอาไปแช่เย็นเอาไว้ใช่ไหมเอก็เลยตำพริกก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาใส่กินไปด้วยดูทีมหมูป่าไปด้วยหมูป่าเอามาได้8คนแล้วดีใจจังนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนวีรบุรุษฮีโร่ผู้กล้าหาญของเราที่ได้ล่วงลับไปแล้วนะคะเอก็ได้บอกให้พี่วันนะคะพี่วันแกมีเงินของเออยู่ในบัญชีของแกเพราะว่าเอต้องให้เงินพี่วันเอาไว้ไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านที่ภูเก็ตนะคะเอก็ให้แกโอนให้นะคะให้แกโอนให้ 3,000 นะคะให้พี่วันแกโอนให้ 3,000 นะคะให้วีรบุรุษผู้กล้าของเรานะคะเพื่อนแกจากไปยังไม่มีวันกลับเนาะเราต้องจดจำแกไว้นะคะเพื่อนใส่น้ำตาลปี๊บลงไปทีมบริจาคนี้ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนรวยนู่นนั่นนี่นะเราไม่ใช่เป็นคนรวยนะแต่เราแบ่งปันน้ำใจนะคะเพื่อนเราแบ่งปันน้ำใจอะไรที่เราให้ได้เราก็ให้นะคะอะไรที่เราให้ได้เราก็ให้อันนี้คือผงชูรสคือน้ำตาลปิ๊บน้ำยำน้ำส้มตำต่างๆน้ำผัดไทยนะคะอันเนี้ยก่อนนะเอกำลังต้มอันนี้อยู่เอไม่ได้คนมันจะไหม้อะใส่น้ำปูลงไปด้วยนะคะมีหอยนะคะนี่ค่ะหอยเชอร์รี่จากเวียดนามนะคะนี่ค่ะผักจัดเตรียมตั้งนานแล้วไม่ได้ตำสักทีเพราะว่ามัวแต่ดูข่าวเด็กๆเขาออกจากถ้ำกันนั่งดูทั้งวันเลยนะคะวันนี้เพื่อนลุงฮันก็มาทำงานที่นี่หนึ่งไงนะคะแกก็มานั่งคุยกันเรื่องนี้นะคะเพื่อนนั่งคุ
ไปกันนั่งโง่กันใส่ลงไปอย่าใส่เยอะยุ่งไปค่ะแตงกวาแครอทเดี๋ยวเราใส่นี้ทีหลังนะใส่ข้าวงอกทีหลังนะเดี๋ยวข้าวงอกมันจะเละขนมจีนนะคะตำปาจริงๆแล้วมีหน่อไม้นะคะแต่ว่าไม่ได้เอาออกมานะคะเพราะว่าเรามีผักเยอะอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ถั่วงอกทีหลังนะคะเพื่อนใส่ถั่วงอกปุ๊บมันจะจืดเลยนะคะทีเนี้ยขอคุกแป๊บนึงตำปาเดี๋ยวขอชิมก่อนอย่าหกสิพี่ขี้เกียจเช็คขอชิมก่อนนะคะรับปลาหนึ่งนี่น้ำปลาที่ต้มนะคะกำลังเดือดๆเลยเราเอามาใส่พอเมื่อกี้เราไม่ได้ใส่ปลาเพราะเรารอปลาต้มไงวันนี้มีผักเต็มเลยนะคะสมัครเ
ลืมไปกินกันนะคะตำปาเซเบอร์บอกลุงฮันแหละบอกแกว่าวันนี้เดี๋ยวจะทำอะไรเมนๆหน่อยนะแกบอกเปิดประตูด้วยเดี๋ยวจะเอาไปให้เพื่อนๆดูใกล้ๆก่อนมันน่าอร่อยขนาดไหนมันล่วงลงมานี่หมดเลยนี่ล้างครกก่อนนี่มากินเลยเพื่อนๆเดี๋ยวไปกินกันนะคะฝากกดติดตามตอนถามด้วยนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย